อ้วนจะบ้าตายเป็ดน้อยอ้วนไล่ขยโยผีแดงมั่งทั้งเกมโอกาสยิงประตูมีเยอะกว่าเงินในกระเป๋าตังค์อ้วนตอนปลายเดือนซะอีกแต่พอจบเกมดันแพ้คาบ้าน 1-0 ซะงั้นนี่มันหายนะชัดๆเสียลูกเตะมุมทีนี่แบบยังกะเสียลูกจุดโทษยังไงอย่างนั้นแล้วลืมไม่คิดบ้างหรือไงวะว่าเจอกันครอปอาจจะกำลังเสียสละเพื่อส่วนรวมอยู่ก็ได้เสียสละยังไงลองคิดดูให้ดีแมนยูชนะนัดนี้เท่ากับยืดอายุให้ลุยฟานเก้าได้คุมแมนยูต่อไปคนเป็นโรคนอนไม่หลับนี่เฮกันล่ะแล้วทำไมทีมอ้วนต้องมารับกรรมแทนวะก็ทีมลืมมันดีแต่ป้อล่อไม่เป็นนี่วะจะไปโทษใครก็กองหน้ามันนัดกันไปจีบพยาบาลอยู่นี่วะแล้วเบนเทเก้ล่ะไอ้นั่นก็ยังก็เอาขวดบีทาเก้นลงไปให้คนมันครบอ่ะบีทาเก้นมีประโยชน์กว่าเฮ้ยไอ้น้องเอ็งว่าข้าควรทำไงเปลี่ยนผู้จัดการทีมอีกสักรอบมั้งงั้นไหนเอ็งลองว่ามาสิจะมีใครหน้าไหนมากู้วิกฤตให้หงน้อยข้าได้หรือจะเอาเดวิดมอยเฮ้ยลือทำอะไรของลือวะรถเพิ่งล้างมาแท้ๆเลยหรือจะพูดถึงเดวิดมอยทำไมวะเนี่ยมอยไม่ดีตรงไหนจะให้ตกชั้นเลยใช่ไหมว่าหมายถึงให้มอยไปคุมแมนยูตั้งหากเว้ยเอามอยไปคุมแมนยูแล้วหงอ้วจะได้ประโยชน์ยังไงวะกองหน้ากับยิงใครเขาไม่ไปอยู่ดีกองกลางมันช่วยยิงสิเว้ยกองกลางทีมอ้วมันยิงประตูเป็นกันที่ไหนเล่าแค่ง้างเท้าเด็กเก็บบอลก็เตรียมวิ่งแล้วโอเอมเรชานไงนัดนี้ยิงเข้ากรอบตั้งสองครั้งไม่ใช่เรื่องมันชื่อเมสซี่ชานงั้นก็ให้มันเลี้ยงบอลเข้าประตูไปเลยสิให้ชาวบ้านเขารู้ว่าฉายาเมสซี่แห่งแอนฟิลด์ไม่ได้มาเพราะโชคให้มันเลี้ยงผ่านเพื่อร่วมทีมยังเลี้ยงไม่ผ่านเลยมั้งเซนเตอร์แบ็คซ้ายแบ็คขวาผู้รักษาประตูก็มีเอามันขึ้นมายิงมาช่วยยิงประตูเว้ยโอ้ยแตกรู้นี่ยังยิงได้เลยคิดแล้วลูกละเกือบล้านปอนด์จะเอาไหมล่ะเราจะเอาไงดีถ้าปัญหาอยู่ที่กองหน้าก็ต้องแก้ที่กองหน้าหรือต้องมีกองหน้าที่สามารถสร้างความปั่นป่วนให้กองหลังคู่แข่งสติแตกได้มากกว่านี้ต่อสายบาโลเตลลี่ให้อ้วนหน่อยเด้กะหล่ำดอกให้เสียงภาษาไทยดูถูกผมแบบนี้เดี๋ยวก็ถอยกระบะชนซะนี่